สวัสดีช่องบายบายครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่ออีกแล้วนะครับพี่น้องช่องเกษตรท้อต่อเมื่อนี้สิพามาเบิ่งน้ำเนาะน้ำหลากครับน้ำหลากหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อวานนี่เนาะครับเมื่อวานนี่ตกแห้งครับปกติก็ฝนก็ตกอยู่ทุกมื้อเนาะครับฝนตกอยู่ทุกมื้อแต่ว่ามื้อคืนนี่แห้งกว่าปกติครับพี่น้องอันนี้มาทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับว่าน้ำล้นขนาดใดเนาะครับพี่น้องอันนี้น้ำเต็มหน้าฝายเลยนะครับพี่น้องน้ำล้นเต็มหน้าฝายเลยอันที่เห็นอยู่พุ่นเป็นถนนนะครับเป็นถนนเป็นลูกหลังถนนลูกหลังนะครับอันมองท่อวางอยู่พุ่นก็เป็นหน้าฝายครับมีท่อระบายน้ำอยู่ท่อลอยอยู่เส้นนึงเนาะพี่น้องท่อลอยอยู่เส้นนึงเนี่ยครับฝนมันตกแห้งครับพี่น้องทั้งเทิงนั่นยังระบายลงไม้ยังไม่เบิดได้นะครับคาดว่าซีล้นถนนครับคาดว่าซีล้นถนนแต่ฟังทางน้าผมเนี่ยครับฟังทางน้าผมนี่มันล้นลงน้าผมแล้วเนาะนี่ครับน้ำไหลเลยครับเพราะว่าฝนมันตกแห้งสะสมมาหลายมือเนาะครับพี่น้องแต่ว่ามือคืนนี่ตกแห้งกับมูครับมือคืนนี่แห้งแล้วก็ตกโดนพ่อครับตกเป็นชั่วโมงครับพี่น้องตกเป็นชั่วโมงแล้วก็ปริมาณน้ำฝนก็หลายครับเมื่อคืนนี่วัดได้70มิลลิเมตรครับ70มิลลิเมตรเนาะตามมาตรวัดของเทศบาลครับตามมาตรวัดของเทศบาลเนาะนี่ครับแต่ว่าให้ท่วมเข่าบ่ท่วมหรอกครับน้ำพูดถึงว่าน้ำที่ท่วมเข่าบ่ท่วมครับแต่ว่ามันได้สร้างความเสียหายให้กับถนนนี่แหละครับถนนหนทางนี่แหละแล้วก็ฝายนี่เนาะมันเป็นถนนเนาะครับถนนข้ามนี่ครับน้ำล้นถนนมาเลยนะครับพี่น้องน้ำล้นถนนมาเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เฮ็ดหยังบ่ทันได้หรอกครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันหลายเนาะจังหน่วยงานเทศบาลจังซี่ก็มาเบิ่งเฉพาะอันนั้นเนาะครับมันจะมาดูแลในส่วนของประชาชนของบ้านเรือนก่อนเนาะเป็นเบื้องต้นนะครับพี่น้องแต่ว่าพวกกันน้ำไห้น้ำน้านี่ครับมันเข้ามาเฮ็ดบ่ได้คือเก่าครับพี่น้องถึงที่เกิดปัญหาถนนขาดหรือว่าอีหยังจังซี่ครับเพราะว่าน้ำมันยังหลายอยู่เนาะน้ำยังหลายนี่ยังบ่สามารถเข้ามาดําเนินการได้นะครับต้องให้ประชาชนเข้าใจน้ําเนาะในแง่นี้เนาะครับพี่น้องต้องให้ระดับน้ํามันลดลงกันครับค่อยที่มาแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้เนาะเกี่ยวกับถนนหนทางเนาะครับพี่น้องที่ให้มาเฮ็ดเลยมันก็เป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันหลากอยู่ครับพี่น้องต้องเข้าใจน้ํานี่ครับนี่ก็เริ่มล้นลงไปแล้วนะครับล้นข้ามถนนลงไปครับพี่น้องนี่จะว่าป่าหน้าที่มีครับพี่น้องป่าหน้าที่หลายอยู่เพราะว่าน้ํามันรวดไปเลยครับถ้าเอาอีตรงมาใส่หน้าที่ถือครับหน้าที่ถือด้วยนี่ครับอันนี้เป็นฝายเนาะมาทายพี่น้องเบิ่งครับมันเป็นฝายแล้วก็วางท่อข้างล่างครับวางท่อข้างใต้เนาะมาเบิ่งว่ามันจะเป็นแบบใดนี่ครับน้ำปิ่มเลยนะครับปิ่มจนไหลข้ามมาเลยนะครับแต่ว่าน้ำม้วนไงม้วนที่ตกไปเมื่อคืนเนี่ยครับมันยังบ่ลงมายังลงมาบ่เบิดครับพี่น้องยังอีกหลายอยู่น้ำขังเชิงนะครับอันนี้ก็ถ้าบ่ตกเพิ่มนี่ก็ประมาณระบาย2มื้อก็น่าที่แห้งครับพี่น้องน่าที่แห้งอยู่นั่นนี่ก็มาทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเนาะเวลาน้ำหลากมันสิเป็นลักษณะแบบใดก็ในพื้นที่บ้านผมเนาะครับพี่น้องพื้นที่บ้านผมแต่ว่ามันบ่ค่อยมีผลกระทบต่อเข่าปานใดครับเข่านี่ที่บ่ค่อยท่วมปานใดส่วนมากที่เป็นพวกถนนหนทางนี่แหละครับที่พังเสียหายเนาะส่วนมากอะครับส่วนในนาในหยังมันน้ำบ่ท่วมครับน้ำบ่ท่วมเข่าก็พออยู่ได้ครับพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เกษตรท้อต่อให้น้ำเนี่ยนะครับพี่น้องนี่ก็ขอขอบคุณครับ